สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดบ้านนักแสดงหนุ่มโกสินทร์เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่แฟนละครน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับโกสินทร์ราชกรมเพราะยืนหนึ่งเรื่องการเล่นเป็นตัวร้ายเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็มีแต่บทบาทร้ายๆออกมาให้แฟนๆละครต้องอินตามทุกทีซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือและคิวตารางแน่นไม่แพ้พระเอกหรือว่านางเอกเลยทีเดียวและแม้ว่าในจอจะได้รับแต่บทร้ายๆแต่นอกจอนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นหนุ่มที่น่ารักและอบอุ่นคนนึงเลยทีเดียวเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวดูแลคุณพ่อแถมยังอยู่แบบเรียบง่ายสุดๆเพราะอยู่บ้านขนาดเล็กแต่อบอุ่นซึ่งในวันนี้เราก็มีภาพบ้านสุดอบอุ่นของหนุ่มคนนี้มาฝากแฟนๆกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่เรียบง่ายคนนึงเลยเพราะเวลากินข้าวคนเดียวก็นั่งพื้นชิวๆแต่ถ้ามีครอบครัวหรือแขกมาร่วมทานข้าวด้วยถึงจะนั่งโต๊ะนั่นเองเรียกได้ว่าภาพนอกจอนั้นคนละเรื่องกับบทบาทในละครเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวมักจะได้รับแต่บทตัวร้ายตัวโกงแต่นอกจอนั้นน่ารักและเป็นนักแสดงที่เรียบง่ายคนนึงไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่หรือการใช้ชีวิตต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่แม้จะไม่ได้เป็นพระเอกแต่ก็มีคิวงานแน่นมากเรียกได้ว่าแฟนๆจะได้รับชมผลงานของเจ้าตัวตลอดแบบไม่ขาดเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ